สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมมาที่ฟาร์มแพะครับเวรุฟาร์มบ้านเอราวัณตำบลผาอินแปลงครับอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยวันนี้มาเยี่ยมชมฟาร์มแพะช่างน้อยฟาร์มแพะไร่ทุ่งฟาร์มแพะยืนโรงนะครับทั้งในส่วนของการแบ่งพื้นที่สำหรับการยืนโรงด้วยนะครับส่วนหนึ่งบนแปลงยางของช่างน้อยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะมีพื้นที่ในการปล่อยไร่ทุ่งนะครับการเตรียมหญ้าสำหรับให้แพะกินอาหารได้ตามสะดวกสบายนะครับตรงนี้ก็จะมีพื้นที่นอกแนวรั้วตรงพื้นที่ที่กั้นบริเวณไว้นะครับก็จะมีแปลงพื้นที่ที่ให้เขาเดินเล่นในส่วนของแปลงยางนะครับใกล้เคียงนะครับบริเวณใกล้เคียงกับที่เป็นแนวเขตของฟาร์มนะครับส่วนหนึ่งก็จะมีแบ่งพื้นที่สลับให้หญ้านะครับเป็นกองๆนะครับกองที่1กองที่2กองที่3นะครับตรงนี้ก็จะแบ่งโซนพื้นที่สลับให้แพะกินอาหารนะครับเป็นกองๆสลับแพะเล็กนะครับแพะลูกแพะแล้วก็แม่แพะพ่อพันธุ์ให้กระจายกันเป็นกองๆว่ามีกองกฐินนะครับมีกองกฐินแล้วก็จะมีกองหญ้าเป็นกองๆสลับกับพื้นที่ที่เขาอยู่ในตามร่มนะครับของสวนยางนะครับตรงนี้ก็ถือว่ามีพื้นที่ที่เหมาะสมมากๆสำหรับการเลี้ยงแพะนะครับนี่ครับทำเป็นมีหญ้าเป็นกองๆสลับให้แพะกินอาหารเป็นจุดๆกันไปนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เขากระทบกระทั่งกันนะครับในส่วนนี้ฟาร์มแพะนะครับเวรุฟาร์มครับบ้านเอราวัณมีโอกาสได้มาถ่ายทำ 2-3 EP แล้วนะครับตรงนี้เพื่อเป็นแนวทางสำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงแพะบางท่านนะครับบางคนอาจจะมีพื้นที่สำหรับการเลี้ยงนะที่มีพื้นที่ในการเลี้ยงเยอะนะครับหมายความว่ามีสวนยางมีพื้นที่ทำการเกษตรผสมผสานของท่านที่มีแปลงหญ้านะครับพอที่จะมีแปลงหญ้าไว้ให้แพะกินนะครับส่วนหนึ่งของการเลี้ยงแพะที่จะให้เขามีสุขภาพที่ดีนะครับก็ต้องมีพื้นที่ที่เอื้อประโยชน์เอื้ออำนวยกับบรรยากาศดีๆด้วยนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็มีพื้นที่ให้เขาได้เดินเล่นออกกำลังกายก็ส่วนหนึ่งนะครับทำให้แพะมีสุขภาพดีแล้วก็ไม่มีโรคนะครับดูแลจัดการได้ง่ายนะครับกองกฐินตรงนู้นนะครับเป็นกองกฐินที่ทำเป็นกองๆไว้นะครับเนี่ยกองที่1กองที่2นะครับกองที่3 4-5 กองนู้นนะครับประมาณนู้นนะครับแล้วก็จะมีกองหญ้าวางสลับเป็นแนวที่จะให้แพะได้กินกันอย่างสะดวกสบายนะครับนี่คือไม่ได้มีนั่งร้านไว้สำหรับให้แพะกินนะครับก็จะมีวางไว้บนใบของยางพาราที่หล่นลงมานะครับเอาหญ้ามาวางตรงนี้ก็จะทำให้เขาได้กินกันบ้างนะครับนะครับในส่วนนี้นะครับไม่ใช่ว่าแพะไม่กินหญ้าวางบนตามพื้นนะครับเขายังกินอยู่นะครับตรงนี้ก็ช่วยนะครับเจริญอาหารช่วยให้สำหรับให้เขาได้มีโอกาสได้กินหญ้าแบบพีสไตล์หน่อยนะครับให้เขาได้กินแบบอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับส่วนตรงนั้นก็จะเป็นต้นกฐินนะครับต้นกฐินแล้วก็มีใบกฐินบ้างนิดหน่อยส่วนเป็นลำกฐินหรือว่าเป็นลำต้นของกฐินนะครับแพะก็จะชอบนะครับแทะเล็มเปลือกของกฐินจะเป็นลำเล็กลำใหญ่เขาก็กินนะครับตรงนี้ก็ถือว่านะครับอีกบรรยากาศหนึ่งวันนี้มาเก็บภาพให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับส่วนหนึ่งที่เลี้ยงอย่างนี้ก็ต้องแน่นอนเขาต้องมีพื้นที่นะครับสำหรับการเลี้ยงเลี้ยงจัดการง่ายนะครับการดูแลง่ายแต่ก็จะเป็นส่วนที่เสี่ยงกับเรื่องของหมานะครับสุนัขอะไรที่จะมารบกวนเขานะครับก็ต้องอยู่ในพื้นที่ที่เราสามารถรู้ได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับไม่เป็นอันตรายสำหรับแพะเรื่องของการจัดการในช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับเรื่องของอากาศเรื่องของสภาพอากาศการเป็นอยู่ที่ดีนะครับเหมาะสมกับแหล่งที่เขาได้กินอาหารส่วนหนึ่งนะครับการเลี้ยงในพื้นที่ต้นยางพารานะครับส่วนหนึ่งก็จะมีผลในเรื่องของแสงแดดนะครับไม่เพียงพอกับการที่แสงแดดจะเอื้อให้สุขภาพเขาได้ดีหรือไม่ดีนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนของยุงด้วยนะครับส่วนของสัตว์บางชนิดที่เขาจะรบกวนเขานะครับตรงนี้แล้วก็แหล่งอาหารที่อาจจะไม่ได้โดนแสงแดดทั้งหมดนะครับ
อาจจะมีบางพื้นที่ที่เราจัดเตรียมไว้นะครับเป็นล็อกๆเป็นส่วนๆกันไว้แต่อาจจะไม่ได้กั้นรั้วนะครับเป็นแนวที่ว่าเป็นกั้นความปลอดภัยของเขาตรงนี้ก็อาจจะไม่มีแต่ว่าก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วเราดูแล้วก็ปลอดภัยนะครับกองกฐินนะครับเป็นส่วนหนึ่งของจัดเตรียมเป็นกองๆนะครับให้เขากินโดยแบ่งพื้นที่ให้เขากินตามสะดวกนะครับก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศอีกแบบนึงนะครับหลังจากที่เขาเคยอยู่ในโรงเรือนในโรงที่เขามีกั้นบริเวณตรงนั้นนะครับก็ถือว่าพื้นที่ตรงนั้นก็เป็นพื้นที่ที่อาจจะจำเจเขานะฮะก็คือเขาได้อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเป็นใช้เวลานานๆนะครับก็ให้มีโอกาสได้ให้เขาออกมาสู่บรรยากาศภายนอกบ้างนะครับอันนี้ก็ถือว่าส่วนของหญ้านะครับที่ตัดมาจากใช้เครื่องตัดหญ้าตัดนะครับตรงนี้อาจจะได้มาจากแปลงหญ้าที่มีปริมาณหญ้าเยอะนะครับก็ตัดมาส่วนหนึ่งนะครับเป็นกองๆไว้นะส่วนหนึ่งก็การดูแลเป็นการที่ให้เขาได้ออกกำลังกายได้มีพื้นที่ที่กว้างมากยิ่งขึ้นนะครับในการใช้ชีวิตของเขาวันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งนะครับที่อาจจะเหมาะกับหลายๆท่านหลายเกษตรกรที่มีพื้นที่อยู่แล้วนะครับตามสวนยางพาราจริงๆแล้วพื้นที่ทำการเกษตรก็มีจำนวนเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ละท่านถ้าหากว่ามีนะฮะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถที่จะแบ่งพื้นที่มาใช้งานตรงนี้ได้นะครับถ่ายบรรยากาศมาให้ชมวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่ผมยังไม่เคยได้ถ่ายแบบนี้นะครับอันนี้มาแบ่งปันภาพบรรยากาศดีๆมาให้คุณผู้ชม FC ได้ชมกันนะครับครับเวรุฟาร์มนะครับเป็นฟาร์มแพะช่างน้อยนะครับที่อยู่ในบริเวณบ้านพื้นที่ทางบ้านเอราวัณนะครับเป็นฟาร์มปลอดโรคนะครับก็พื้นที่จัดการพื้นที่ที่ให้น้ำให้อาหารแล้วก็เป็นพื้นที่ที่แพะนะครับได้อยู่ของการส่วนออกกำลังกายการจัดการนะครับการเตรียมพื้นที่สำหรับการดูแลก็อยู่ท่ามกลางต้นยางพารานะครับที่เปิดกรีดด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็จะมีอยู่ประมาณอยู่ในคอกแพะนี้ก็จะมาร่วม20กว่าต้นนะครับสำหรับต้นยางพาราที่พร้อมกรีดนะตรงนี้ก็เป็นมาถ่ายบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับช่วงปลายฝนต้นหนาวก็จะมีฟางนะครับมีเศษหญ้าที่เขากินไม่หมดก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อเป็นความอบอุ่นเป็นถึงการให้ความอุ่นกับร่างกายนะครับในช่วงฤดูหนาวที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อหลายสัปดาห์ที่แล้วหรือว่าสัปดาห์ที่แล้วนี่เองครับก็จะมีช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นนะครับในพื้นที่จังหวัดเลยวันนี้แน่นอนนะครับเก็บภาพมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันบรรยากาศบ้านๆนะครับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาตินะครับก็จะมีแค่ยุงพื้นที่มียุงมีแมลงอะไรรบกวนแพะบ้างนิดหน่อยนะครับยังจากที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ก็จริงๆแล้วเป็นพื้นที่ที่ไม่หนาวมากนะครับแล้วก็ไม่ร้อนมากเป็นบรรยากาศที่มีแดดลำไรนะครับบนแปลงยางพาราของช่างน้อยช่างน้อยนี่เป็นช่างทำยางรถยนต์หรือว่าทำซ่อมรถยนต์นะครับอยู่ในพื้นที่ทางเอราวัณก็จะมีร้านซ่อมแล้วก็จะมีทั้งแปลงยางพารานะครับเป็นร้อยๆไร่นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะมีการจัดการเรื่องของคอกแพะแบ่งพื้นที่ไม่เยอะนะครับตรงนี้ก็ทำไว้สำหรับเลี้ยงแพะของช่างน้อยนะครับบรรยากาศดีๆวันนี้เก็บภาพมาฝากคุณผู้ชมนี่ครับฟาร์มแพะที่เลี้ยงในแปลงยางพารานะครับใช้พื้นที่ตรงนี้ให้คุ้มค่าที่สุดนะครับประกอบกับที่ช่างน้อยมีพื้นที่ยางพารานั้นเป็นต้นยางพารานะครับเยอะอยู่แล้วนะครับก็ส่วนหนึ่งที่แบ่งมาสำหรับการเลี้ยงแพะการจัดการนะครับมีแปลงยางพารามีส่วนของกฐินกฐินนี่ก็จะอาจจะไปนำมาจากที่อื่นนะครับนำมาจากที่อื่นตัดมาแล้วก็ให้เขาได้แท้เล็มครับส่วนของยางพาราการให้อาหารก็สำคัญนะครับสำหรับแพะเลี้ยงอย่างไรให้เขาและมีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีขนมีผิวหนังที่สวยมีสุขภาพที่ดีนะครับก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับการเลี้ยงการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะครับภายนอกแล้วก็การดูแลสุขภาพที่ดีของแพะภายในตัวของเขาด้วยนะครับการใส่ใจก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญนะครับในการเลี้ยง
การให้อาหารที่สมบูรณ์การให้อาหารที่ไม่มีปริมาณที่เกินความจำเป็นนะครับการให้อาหารที่เหมาะสำหรับสุขภาพดูแลบำรุงรักษาเขานะครับให้เขามีภูมิต้านทานนะครับมีภูมิคุ้มกันเรื่องของสภาพอากาศด้วยแล้วก็ความอุ่นของร่างกายให้เพียงพอปัจจัยของการให้อาหารที่เหมาะสมกับสายพันธุ์นะครับการเป็นอยู่อายุนะครับเพศต่างๆของการใช้ชีวิตนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการบำรุงสุขภาพแพะที่กำลังตั้งท้องแพะที่กำลังเจริญเติบโตนะครับในวัยที่เขากำลังเจริญอาหารนะครับน้ำหรือว่าโดยรวมโดยทั่วไปนะครับที่เราจะจัดการให้เขามีสุขภาพที่ดีนั้นควรทำอย่างไรศึกษานะครับข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆเพื่อเป็นแนวทางนะครับให้เกษตรกรได้เลี้ยงแล้วก็ปฏิบัตินะครับโดยใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดนะครับในการดำเนินงานของเราจัดการการทำโรงเรือนหรือว่าทำพื้นที่ในการเลี้ยงนะครับให้เหมาะสมแล้วก็จัดการได้ง่ายดูแลสุขภาพได้ง่ายแพะก็จะไม่มีโรคนะครับแพะก็จะสุขภาพดีแล้วก็เจริญเติบโตได้เร็วได้ดีนะครับแข็งแรงให้ผลผลิตได้ดีต่อเนื่องตลอดทั้งปีนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่เกษตรกรหลายท่านอาจจะละเลยไปบ้างนะครับแต่ก็เชื่อว่าหลายท่านนะครับมีองค์ความรู้พอนะครับการให้เวลาสำหรับการเลี้ยงการใส่ใจในช่วงอายุต่างๆของแพะว่าแต่ละช่วงอายุเท่าไหร่นะครับเราควรปฏิบัติอย่างไรใส่ใจในช่วงระยะเวลาไหนที่จะให้เขาสมบูรณ์นะครับในเรื่องของสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญวันนี้ผมแค่เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่มาเอาภาพบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับ FC ที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆส่วนคลิปรายการของเรานะครับก็จะเป็นรายการที่ผมไปสัมภาษณ์โดยตรงจากประสบการณ์จริงของแต่ละฟาร์มแล้วก็จะได้ส่วนของประสบการณ์ของแต่ละฟาร์มนะครับปัญหาหรือส่วนของที่เป็นประสบการณ์สำหรับฟาร์มนะครับที่ต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะได้ประสบการณ์นั้นมาก็จะเอามาแบ่งปันในคลิปนี้นะครับแล้วก็คลิปทุกคลิปที่พยายามที่จะถามถึงปัญหาส่วนใหญ่ของแต่ละฟาร์มว่าประสบปัญหาอะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะมาเล่าในคลิปนั้นๆให้คุณผู้ชมได้ชมกันแล้วก็จะได้เป็นแนวทางสำหรับสมาชิกที่มาศึกษาในคลิปนี้หรือทุกคลิปนะครับที่ผมไปสัมภาษณ์ก็จะเป็นความรู้เท่าที่เก็บเกี่ยวมาได้สำหรับสมาชิก FC ที่ติดตามช่องเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่องกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าลงทุกคลิปนั้นท่านจะไม่พลาดในแต่ละคลิปนะครับถ้าท่านไม่กดกระดิ่งช่องก็จะอาจจะพลาดเป็นบางคลิปนะครับประมาณนั้นแต่ว่าท่านกดติดตามเสร็จแล้วเนี่ยท่านต้องเลื่อนขึ้นไปตรงกระดิ่งสัญลักษณ์กระดิ่งนะครับเพื่อที่จะให้แจ้งเตือนว่าที่ผมลงคลิปไหนก็จะมีแจ้งเตือนไปยังมือถือของท่านนะครับเพื่อที่จะให้ได้ติดตามทุกคลิปที่ผมลงในแต่ละวันนะครับซึ่งเป็นประสบการณ์ของแต่ละฟาร์มประสบการณ์ของแต่ละคลิปที่ท่านผู้ชมคงจะได้ประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยจากการที่ทำคลิปนะครับก็ขอบพระคุณสำหรับท่านที่ติดตามคลิปนะครับส่วนหนึ่งที่ FC และท่านบอกว่าคลิปผมไม่ได้ลงเบอร์โทรไว้นะครับก็จะลงเบอร์โทรไว้ทุกคลิปนะครับจะอาจจะไม่ได้ลงเป็นรายละอักษรนะครับแต่ว่าก็จะมีบอกเบอร์โทรโดยท่านเจ้าของฟาร์มเองเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็จะแจ้งเบอร์โทรให้ท่านชมช่วงท้ายๆนะครับก็จะบอกเบอร์โทรทุกคลิปนะครับผมเชื่อว่าทุกคลิปเลยก็จะมีเบอร์โทรนะครับยกเว้นว่าเป็นบางคลิปที่เจ้าของฟาร์มอาจจะจำเบอร์โทรไม่ได้บ้างนะครับก็อาจจะมีบ้างฟาร์ม2ฟาร์มนะครับนอกนั้นก็จะมีทุกคลิปนะครับที่เป็นเบอร์โทรอาจจะมีช่วงต้นหรืออาจจะมีช่วงท้ายแต่ช่วงท้ายนี่มีแน่นอนนะครับแต่ว่าบางฟาร์มอาจจะมีช่วงต้นต้นคลิปอาจจะมีแต่ถ้าไม่มีช่วงต้นคลิปก็จะอยู่ที่ท้ายคลิปนะครับทุกคลิปเพราะฉะนั้น FC ที่ติดตามอยู่ก็นะครับเข้าไปติดตามหรือเข้าไปค้นเบอร์ในคลิปแต่ละคลิปได้เลยนะครับขอบพระคุณนะครับทุกท่านวันนี้มาเยี่ยมชมฟาร์มพี่กัดก็อยู่ที่บ้านเอราวัณนะครับตำบลผาอินแปลงอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยนะครับทุกคลิปที่เป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกทุกท่าน FC ขอบคุณนะครับท่านที่กด Subscribe กดติดตามช่องกดกระดิ่งด้วยนะครับครับเวรุฟาร์มนะครับโดยช่างน้อยนะครับ0925980888นะครับบ้านเอราวัณทางผาอินแปลงครับอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยวันนี้ขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับ
ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ